ยายแต้วครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีสูตรทำไอติมนมสดรสชาติอร่อยอร่อยท็อปปิ้งด้วยเม็ดอัลมอนด์เคี้ยวกรอบๆทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากทุกๆท่านค่ะส่วนผสมก็มีแค่3อย่างส่วนผสมที่เป็นนมก็สามารถใช้ได้ทั้งนมโรงเรียนนมหมีหรือว่านมยี่ห้อต่างๆตามที่เราชอบหรือว่าตามที่เรามีได้เลยค่ะและนี่ก็คือปริมาณของส่วนผสมสำหรับความหวานก็เพิ่มหรือลดตามที่เราชอบได้เลยนะคะอันดับแรกเลยก็จะมาละลายแป้งข้าวโพดก่อนเติมนมลงไปแล้วคนให้แป้งข้าวโพดละลายเติมนมสดลงไปในหม้อตามด้วยแป้งข้าวโพดที่เราละลายเสร็จแล้วนมข้นหวานนมข้นหวานก็จะทำให้กลิ่นไอติมมีกลิ่นนมแล้วก็มีกลิ่นหอมน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งข้าวโพดจะติดก้นหม้อคนไปเรื่อยๆสังเกตว่านมข้นหนืบแบบนี้หรือว่าเริ่มเดือดปิดไฟแล้วยกลงจากเตาพักไว้ให้อุณหภูมิลดลงประมาณ 10-15 นาทีหรือจะตั้งหม้อบนน้ำเย็นก็ได้นะคะเพื่ออุณหภูมิจะได้ลดลงไวๆค่ะพออุณหภูมิลดลงแล้วก็เทใส่กล่องหรือภาชนะต่างๆที่เราเตรียมไว้ปิดฝาแล้วนำไปแช่ในช่องฟรีซประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเพื่อจะใส่เม็ดอัลมอนด์ค่ะสำหรับเม็ดอัลมอนด์ที่ใส่ก็ต้องสุกหรือว่าอบมาแล้วนะคะจะใส่ทั้งเม็ดหรือว่าทุบพอแตกแบบนี้ก็ได้ค่ะพอแช่ช่องฟรีซประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะมาคนก่อนใส่ตอนนี้เม็ดอัลมอนด์จะได้ไม่จมลงไปข้างล่างสำหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ต้องปั่นนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีเครื่องปั่นถ้าหากท่านไหนมีเครื่องปั่นก็แช่ให้แข็งก่อนหรือว่าแช่ข้ามคืนจากนั้นก็นำมาปั่นแล้วค่อยเติมเม็ดอัลมอนด์ก็ได้ค่ะนำมาจากช่องฟรีซแล้วก็คนให้ส่วนที่แข็งๆแตกตัวแล้วเติมเม็ดอัลมอนด์ลงไปเติมมากน้อยก็ตามที่เราชอบเลยค่ะปิดฝาแล้วนำกลับไปแช่ในช่องฟรีซอย่างเก่าอย่างน้อยๆก็5ชั่วโมงหรือว่าตามความเย็นของตู้เย็นแต่ละบ้านค่ะนี่ก็แช่ผ่านมา1คืนถ้าหากแข็งเกินไปเกินที่จะตักได้ก็พักไว้ประมาณ 10-15 นาทีอย่าพักนานเกินไปนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ปั่นเดี๋ยวไอติมก็จะกลายเป็นน้ำพอเนื้อไอติมนิ่มลงก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้จะมีเกล็ดน้ำแข็งบ้างเล็กน้อยถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั่นก็จะได้เนื้อเนียนกว่านี้นะคะเท่านี้เราก็จะได้ติมรสนมรสชาติอร่อยอร่อยทำง่ายๆได้ที่บ้านแม้ไม่มีเครื่องปั่นเข้าหน้าร้อนแล้วก็ใกล้ปิดเทอมแล้วก็ลองไปทำให้เด็กๆทานกันดูนะคะรับรองถูกใจทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆเลยค่ะค่ะสูตรอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้บายายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ